ช้อปปี้ใช้คูปองแบบคอมโบได้แล้วนะรู้หรือยังสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิววันนี้เป็นวิดีโอพิเศษครับในช่วง11 11แบบนี้ผมจะมาแนะนำวิธีช้อปปิ้งในแอป Shopee ให้ได้คุ้มค่าที่สุดทำยังไงไปดูกันเลยตั้งแต่ต้นปีมาเราเห็น 1.1 2.2 อะไรก็ว่าไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นปีว่าโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในการซื้อออนไลน์อ่ะก็คือช่วง11 11ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคในการซื้อของออนไลน์ให้ได้ถูกที่สุดนะครับโดยเฉพาะช่วง11 11ที่เขาลดมากอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บ Shopee กันก่อนเลยนะเพื่อนๆสามารถช้อปออนไลน์ในแอป Shopee ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับแต่วันนี้ผมเปิดบนคอมพิวเตอร์ครับซึ่งลิงก์ต่างๆที่ผมบอกวันนี้เนี่ยถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาในหน้าแรกของ Shopee แล้วนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะให้ดูและบอกทุกครั้งเลยก็คือหน้า Voucher ครับหรือหน้าคูปองนะครับก็ให้กดเข้าไปนะครับผมจะมาอธิบายวิธีการใช้คูปองให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแบบคอมโบไปเลยนะครับคือสามารถใช้คูปองซ้อนคูปองได้ครับสำหรับ Shopee ก่อนอื่นเลยนะครับมาดูที่ Voucher Calendar ก่อนครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนข้ามไปแล้วก็ไม่ได้ดูนะครับมันเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่มีเฉพาะวันนั้นๆเท่านั้นครับอย่างวันนี้วันที่ผมอัดวิดีโอคือวันที่29นะครับก็จะเป็น Beauty Day อะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาเลือกได้หรือว่าเรามีโปรแกรมว่าเราจะซื้ออะไรในอนาคตนะครับเช่นเนี่ยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์หรือกล้องอะไรต่างๆนะครับแต่จะต้องวันที่4วันที่5นะครับเราสามารถกดไปตรงนี้ได้เลยนะส่วนคนที่กลัวลืมนะครับก็กดรีมายไว้ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเตือนมาในแอปพลิเคชันต่อมานะครับก็คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้ครับก็คือการซื้อประหยัดคือการใช้โค้ดร้านบวกโค้ดของ Shopee นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ย Shopee ให้เราเลือกโค้ดใดโค้ดหนึ่งเท่านั้นนะแต่ในปัจจุบันครับ Shopee อัปเดตแล้วนะครับเราสามารถใช้โค้ดผสมกันได้ครับซึ่งในแบบใหม่ครับเราสามารถไปเลือกโค้ดส่งฟรีนะครับหรือโค้ดผู้ใช้ใหม่นะซึ่งถ้าเราใช้โค้ดผู้ใช้ใหม่หรือโค้ดส่งฟรีแล้วนะครับหรือเราสามารถเลือกโค้ดต่างๆที่ Shopee แจกมาเป็นพิเศษครับเช่นส่วนลด 50% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาทลดสูงสุด500บาทอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเอาโค้ดตัวนี้นะไปบวกกับโค้ดร้านค้าที่ร้านค้านั้นแจกได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ในการลดคือ2ต่อนั่นเองครับส่วนเพื่อนๆที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันที่มีการคืนเงินแบบแคชแบ็กนะครับเพื่อนๆก็ยังได้เงินคืนอีกเช่นกันครับโดยขั้นตอนนะครับให้เราเข้าไปกดโค้ดต่างๆนะครับซึ่งอยู่ในหน้าแบบนี้นะครับหน้าโค้ดนะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ไปเลือกสินค้าที่เราอยากได้ครับอย่างเงี้ยเป็นโค้ดลด 50% ที่แจกโดย Shopee นะครับแล้วก็ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยเรามีโค้ดตัวนี้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปเจอในร้านค้าเนี่ยเขาแจกโค้ดแบบนี้อีกนะครับก็เป็นโค้ดส่วนลดของร้านค้านะเราก็สามารถใช้โค้ด2ตัวมารวมกันได้เลยนะครับแบบนี้ทำให้เพื่อนๆประหยัดมากขึ้นครับและในช่วงโปรโมชั่น11 11นี้นะครับ Shopee เขาก็ใจดีนะครับแจกโค้ดนะครับแต่ว่ามีโค้ดอีกตัวนึงนะครับที่เราจะต้องซื้อครับซึ่งราคาในการซื้อเนี่ยก็คือ9บาทเท่านั้นเองครับซึ่งจะทำให้เราประหยัดได้ถึง 95% แหม 95% จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องลองกดไปซื้อกันดูนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีโค้ดส่งฟรีให้ละนะครับโดยที่ไม่มีขั้นต่ำนะแล้วก็จะได้รับเงินคืนกลับมาสูงสุดนะครับไม่เกิน 20% นะครับแล้วก็บวกกับโค้ด50บาทนะครับซึ่งเราสามารถไปช้อปปิ้งเพิ่มได้อันนี้ก็คือเป็นคอมโบโค้ดที่ทาง Shopee เนี่ยเขาออกมาขายนะครับโดยตัวนี้เนี่ยราคา9บาทนะถ้าใครอยากได้ก็ไปกดสั่งซื้อครับมันจะมาเป็นแพ็คเกจแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครอยากซื้อสินค้าแบบที่มีแคชแบ็กกลับมานะครับก็อย่าลืมนะครับหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยมีกดปุ่มแคชแบ็กตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกสินค้าที่เขาแคชแบ็กกลับมาได้ครับอย่างตัวนี้เนี่ย 10% อะไรแบบนี้นะอย่างที่เห็นหน้าจอที่ผมเปิดให้ดูนะครับซึ่งแนะนำเลยนะครับถ้าใครจ้องจะซื้ออะไรอยู่นะครับช่วง11 11นี้นะครับเป็นโอกาสที่เราจะซื้อได้ถูกที่สุดแล้วและ11 11นี้อย่าลืมไปช้อปปิ้งในแอป Shopee ใครอยากได้อะไรไปซื้อกันเลยนะครับส่วนใครยังไม่รู้ว่าซื้ออะไรดีหรือเปล่าติดตามชมรีวิวในช่องนี้ครับที่ 3B รีวิวและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆและอย่าลืมไปติดตาม TikTok ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอารีวิวลงใน TikTok ด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย